สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะต้นไม้ที่มีความสวยงามหากมีหอยทากมารบกวนก็จะเกิดความรำคาญใจให้กับผู้ปลูกเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เห็นอยู่นี้คือหอยทากนะคะวันนี้จะมาบอก4วิธีในการขจัดหอยทากไม่ให้มารบกวนกับต้นไม้ที่สวยงามของเรานะคะก็มีวิธีแรกนี่คือเปลือกไข่นะคะมีขี้เถ้ามีเบกกิ้งโซดาและก็จะมีแกลบนะคะเราจะใช้4อย่างนี้ในการที่จะโรยลงไปบนต้นไม้นะคะนี่คือต้นพลูด่างนะคะเราจะใช้แกลบโรยลงไปบนกระถางต้นไม้เมื่อหอยทากนะคะเข้ามาโดนแกลบก็จะทำให้ระคายเคืองตัวนี้เขาจะไม่เข้ามาใกล้นะคะก็สามารถช่วยได้นะคะเป็นวิธีแรกนะคะต่อมาตัวนี้คือเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ไปตำละเอียดแล้วโรยลงไปบนกระถางต้นไม้ตัวนี้ก็หอยทากจะไม่เข้ามารบกวนนะคะอีกทั้งเปลือกไข่ก็มีประโยชน์มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมในการที่จะบำรุงต้นไม้ให้มีความงดงามด้วยนะคะได้ทั้งขจัดหอยทากและต้นไม้ได้ประโยชน์นะคะวิธีที่3นะคะตัวนี้ก็คือขี้เถ้านะคะก็หาได้โดยทั่วๆไปมีอยู่ทั่วๆไปตามบ้านเรือนต่างๆนะคะเรานำมาใส่ตัวนี้ก็ต้นไม้ได้ประโยชน์มีแร่ธาตุนะคะเพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นไม้และยังขจัดมดแมลงนะคะตัวนี้เชื้อราและหอยทากจะไม่เข้ามาใกล้นะคะสุดท้ายก็คือเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้ก็ใส่ได้หอยทากไม่มารบกวนนะคะยังช่วยปรับสภาพดินค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้มีค่าปกตินะคะตัวนี้ก็ทำให้ดินมีคุณภาพเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะช่วยได้นะคะอันนี้ปัญหาหอยทากที่ทำให้รำคาญใจนะคะก็จะหมดไปสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะคะหากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่นำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ